S เท่ากับ 2F ตำแหน่งที่วัตถุตั้งคือตำแหน่งที่ที่เรียกว่า 2F ก็คือรัศมีความโค้งนั่นเองวาดเลยลองวาดดูวาดให้ครูวาดให้ดู2ครั้งแหละ2แบบแล้วนะคะเงี้ยลองวาดดูใครไม่มีไม้โปรมาหยิบได้นะคะไม้โปรครึ่งวงกลมหยิบได้ถ้าใช้ครึ่งวงกลมก็ไม่ต้องใช้ไม้โปรถ้าใช้ไม้โปรก็ต้องใช้ไม่ต้องใช้ครึ่งวงกลมดินสอก็มียางลบก็มีหยิบได้ให้ลงมือวาดเร็วนะคะเดี๋ยวไม่ทันลุกขึ้นมาหยิบเองเลยค่ะถ้าใช้ไม้โปรไม่ต้องใช้ครึ่งวงกลมถ้าใช้ครึ่งวงกลมไม่ต้องใช้ไม้โปรแบ่งให้คนอื่นบ้างคนเดียวไป2อย่างแล้วเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ใช้นะคะอ้าวลงมือวาดเลยเร็วๆเดี๋ยวจะขอดูภาพไม่ต้องวาดใหญ่ขนาดนั้นเอาแค่3บรรทัดพอ4บรรทัด3บรรทัดหัวท้ายอย่างละบรรทัดแล้วก็ตรงกลางเส้นกลางนั้นเออ3บรรทัดพอมีเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้เส้นนี้พอเวลาวาดโค้งเนี่ยใช้ครึ่งวงกลมวาดจะได้ไม่ต้องไปนั่นเห็นไหมเห็นไหมในเวลาวางเนี่ยเราเส้นฉากวางเป็นเส้นกลางเนี่ยลากไปเลยให้มันเกินนั่นแหละพอแล้วเนี่ยเพราะเราใช้แค่3เส้นใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ย1 2 3แล้วก็เนี่ยมีหนังสือไปแค่นี้เองส่วนที่เกินไม่ต้องใช้แล้วแค่นี้เองนะได้ไงภาพอะไรบอกแล้วไงให้วาดตามความเข้าใจเอา3นาทีแล้วเสร็จหรือยังทำอะไรอยู่ล่ะเร็วหัดเป็นคนว่องไวฝึกการเขียนมาแล้ว2ภาพแล้วเห็นไหมพอให้วาดภาพเองแล้วก็วาดตั้งท่าไม่ถูกวาดไม่ได้
เสร็จไหมคะมาดูพร้อมๆกันเลยมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะดูภาพนี้เลยฟังอธิบายนะฟังให้เข้าใจแล้วดูว่าเวลาเรียนวาดเนี่ยไปถูกเส้นไหมเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจะขีดเส้นแกนมุกสำคัญก่อนนะคะขีดเส้นแล้ววาดกระจกว้าววาดกระจกว้าววาดได้ยังแล้ววัดหาความยาวโฟกัสดูนะคะนะครูก็จะวัดความยาวโฟกัสก็คือจากขั้วกระจก2เซนให้เป็นจุดโฟกัสเพราะงั้นรัศมีก็จะเป็นรัศมีความโค้งก็เป็น4เซนถูกไหมจุด4คนนี้คือรัศมีความโค้งก็จะยาวจากขั้วกระจกยาว4เซนจากจุดนี้ยาว2เซนเขาบอกว่าวางวัตถุที่ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากนี่คือ1เท่าของความยาวโฟกัสฟังนะคะนักเรียนฟังแล้วดู1เท่าของความยาวโฟกัสตรงนี้คือ1เท่าจากจุดนี้ไปอีก1เท่าเพราะฉะนั้นจากนี่ถึงนี่คือ2เท่าของความยาวโฟกัสใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็วางวัตถุขึ้นไปวัตถุสูงขึ้นไปเลยวาดวัตถุขึ้นไปอันนี้คือวัตถุพอวาดวัตถุเสร็จเรียบร้อยแสงจากวัตถุมาจากส่วนหัวเราตรงส่วนหัวส่วนอื่นแล้วไม่เอานะเพราะมันวาดยากแล้วมันเดี๋ยวเส้นมันไปตีกันนะคะจากส่วนหัวของวัตถุเนี่ยลากไปชนกระจก1เส้นก็คือลากเส้นนี้ไปชนกระจกเอาลากหรือยังลากตามเลยนะคะพอลากชนกระจกปั๊บเส้นนี้จะสะท้อนกลับถูกไหมคะเพราะมันทะลุกระจกไปไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อมันสะท้อนกลับเส้นนี้จะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสลากเส้นนี้ลงมาผ่านจุดโฟกัสเลยลากไปยาวๆเลยลากไปเลยลากเส้นขนานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บพอชนกระจกปั๊บลากผ่านจุดโฟกัสลงมาลากหรือยังเสร็จหรือยังคะเสร็จเรียบร้อยนะเส้นที่2เส้นต่อไปจากหัวของวัตถุชนขั้วกระจกลากชนขั้วกระจกลากหรือยังลากชนขั้วกระจกลากแล้วนะชนขั้วกระจกเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเส้นที่เราลากชนขั้วกระจกนั้นมันทำมุมกับเส้นแกนมุกสำคัญเป็นมุมกากบาทตรงนี้เห็นไหมคะมุมกากบาทเล็กๆตรงนี้เห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันสะท้อนเส้นนี้พอชนขั้วกระจกปั๊บมันจะต้องสะท้อนกลับแต่จะสะท้อนกลับเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปวัดว่ามุมตรงนี้เส้นที่รังสีตกลงมาเนี่ยมันกลางมันทำมุมกับเส้นแกนมุกสำคัญกี่องศาเมื่อมันกลางกี่องศาเส้นนี้เวลาสะท้อนกลับก็เบนออกจากเส้นแกนมุกสำคัญเท่านั้นองศาด้วยเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ต้องเอาไม้โปรหรือครึ่งวงกลมไปวัดเพราะฉะนั้นอันนี้เส้นมันสั้นนักเรียนเห็นไหมคะมันเห็นไหมว่าต่อไปกี่องศานี่เห็นหรือเปล่าเมื่อไม่เห็นนักเรียนก็ต้องต่อเส้นนี้ออกไปให้มันเป็นไงให้มันยาวออกไปเอาต่อพอต่อเสร็จเรียบร้อยเอาวางใหม่วางครึ่งวงกลมใหม่พอวางครึ่งวงกลมเสร็จเรียบร้อยนับมุมว่ากลางกี่องศาอันนี้เท่าไหร่10เท่าไหร่ประมาณ18องศานะ18องศาแต่ละคนเครื่องมือจะไม่เท่ากันและภาพที่เธอวาดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอครู18เธอไม่จำเป็นต้องเท่า18ของครูของครู18ของเธออาจจะ22ก็ได้ก็ของเธอวัดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเมื่อรู้ว่ามุมนี้กลางกี่องศาแล้วมุมตรงนี้กลางขึ้นไปกี่องศาแล้วนะคะเห็นนะ
มุมเนี้ยกลางขึ้นไปกี่องศาจากเส้นแกนมุกสำคัญเพราะฉะนั้นเส้นที่จะสะท้อนกลับก็ต้องกลางเท่ากันก็คือวัดองศาออกมาตรงนี้นักเรียนก็ต้องเอาเครื่องวงกลมไปวางตรงตำแหน่งจุดเดิมจุดเดิมคือจุดตรงนี้จุดขั้วกระจกแล้วก็วัดมุมขึ้นมาฮะ10 18 19องศาตรงนั้นน่ะตะกี้ครูบอกเท่าไหร่10เท่าไหร่18องศาเนี่ยก็วางแล้วก็จุดพอจุดเสร็จเรียบร้อยก็โยงเส้นโยงเส้นมันก็จะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นคือจุดที่เกิดภาพนะจุดนั้นคือจุดที่เกิดภาพลากจากจุดตัดกันนั้นให้ไปชนกับเส้นแกนมุกสำคัญก็จะเห็นว่าภาพที่เกิดเป็นภาพภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุถ้านักเรียนตามนะไม่ฟังแล้วตามไม่ทันนะคะได้ยังเอาละครูมีวิธีการและอันนี้จะเป็นข้อสอบสอบวาดทางเดินของแสงเพราะฉะนั้นถ้าวาดไม่ได้ก็จะทำไม่ได้เลยฟังให้เข้าใจว่าใช้เส้นไหนไปเส้นไหนอ้าวต่อเลยภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุแล้วสังเกตไหมภาพที่เกิดมันเกิดที่ไหนภาพที่เกิดด้านหน้ากระจกหรือด้านหลังกระจกด้านหน้ากระจกยังไม่ทะลุข้างหลังเลยสะท้อนกลับมาแล้วมาตัดกันด้านหน้าหมดเลยดังนั้นภาพที่เกิดด้านหน้ากระจกไปดูลักษณะที่4ไปดูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวลองหัดวาดดูภาพที่4ทันหรือเปล่าตะกี้ทันไหมระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสS น้อยกว่า F นักเรียนวาดเส้นให้ดีๆนะอย่าไปเอาเส้นไหนมาต่อเส้นไหนนะวาดให้ถูกนะระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสวาดความยาวโฟกัสเลยทั้งเรียนให้ความยาวโฟกัสเป็น2ก็2ทุกภาพเลยหาจุดโฟกัสก่อนวาดกระจกเว้าเสร็จแล้วหาจุดโฟกัสว่าจุดโฟกัสอยู่ที่ไหนพอได้จุดโฟกัสปั๊บเขียนตัว F วางวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสน้อยกว่าจะเอาเท่าไหร่เอา 1.5 หรือเอา1หนึ่งใครจะ1ก็1ใครจะ 1.5 ก็ 1.5 จากขั้วกระจกวัดไปที่จุดโฟกัสนะคะวัดไปทางจุดโฟกัสเสร็จแล้วตั้งวัตถุขึ้นวัตถุนักเรียนเอาตัวโตๆหน่อยวัตถุตั้งชั้น1ไม้ความสูงประมาณครึ่งครึ่งนิ้วหรือว่า1ไม้บรรทัดอ่ะ1บรรทัดอ่ะแล้วนักเรียนก็จะเห็นเวลานั้นไม่ต้องมานั่งวัดจะรู้ว่าใหญ่กว่าเล็กกว่าชอบวาดวัตถุครึ่งๆกลางๆแล้วนักเรียนก็ดูยากพอตั้งวัตถุเสร็จแสงจากวัตถุไปชนกระจกถูกไหมคะ
เส้นที่หนึ่งลากขนานเส้นแกนมุกสำคัญไปชนกระจกเอาลากเสร็จหรือยังคะเสร็จยังใครยังไม่เสร็จอีกพอชนกระจกเสร็จปั๊บจากจุดที่ชนกระจกลากผ่านจุดโฟกัสลากไปเลยแล้วก็ลากปล่อยหางให้ยาวๆไว้นะคะปล่อยปลายทางให้ยาวๆไว้วาดให้ตรงนะถ้านักเรียนวางจุดไม่ตรงเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนหมดเลยเสร็จเรียบร้อยเส้นที่2จากหัวของวัตถุชนขั้วกระจกรู้จักขั้วกระจกไหมขั้วกระจกก็คือตรงที่เส้นแกนมุกสำคัญชนกับกระจกนั่นแหละวาดชนเข้าไปเสร็จแล้ววัดมุมวัดมุมใช้ไม้โปรวัดนะคะนี้เส้นมันสั้นนักเรียนก็ต่อเส้นให้มันยาวถอยหลังมาไม้โปรวัดไม้โปรวัดแล้ววัดมุมกลางกี่องศาพอกลางเท่าไหร่องศาเสร็จไปวัดเส้นข้างล่างที่จะเป็นแนวสะท้อนออกไปเท่านั้นองศาด้วยมันจะยากก็ยากตรงนี้แหละเส้นที่หนึ่งก็ไม่ยากจำไว้เลยลากชนกระจกปั๊บลากผ่านจุดโฟกัสเส้นที่สองจากหัวของวัตถุชนขั้วกระจกลากเส้นไปชนขั้วกระจกเสร็จเรียบร้อยต่อสะท้อนมาด้านหลังไอ้ต่อแนวที่เราวาดเนี่ยมาด้านหลังต่อให้ตรงนะคะถ้าต่อไม่ตรงเนี่ยวัดมุมองศาไม่ถูกต่อไปข้างหลังวัดให้ตรงๆต่อให้ยาวๆเสร็จแล้วเอาครึ่งวงกลมวางเดี๋ยวครึ่งวงกลมวางแล้ววัดไม่ได้นะคะเร็วคนวัดเร็วๆไม่มีครึ่งวงกลมใช้ไม้โปรก็ได้เหมือนกันกี่องศาเสร็จหรือยังภาพที่เกิดเป็นภาพภาพเสมือนหัวตั้งมีขนาดใหญ่กว่าถูกต้องแสดงว่าวาดได้แล้วมาดูภาพกันเอาละครูวาดเสร็จเรียบร้อยดูนะครูอธิบายให้ฟังว่าวาดเส้นไหนไปเส้นไหนบางคนนี่พอลงมือวาดแล้วงงไม่รู้เส้นไหนไปเส้นไหนลากเส้นแกนมุกสำคัญวาดกระจกว้าวหาจุดโฟกัสจากกระจกวัดจุดโฟกัสและก็วัดออกมาอีกเท่านึงเป็นจุดศูนย์กลางของกระจกนะเสร็จแล้วเขาบอกวางวัตถุที่ระยะน้อยกว่าความยาวโฟกัสก็คือที่ตำแหน่งนี้น้อยกว่าอยู่แล้วนะนี่โฟกัสอยู่นี่วางตรงนี้วัตถุตั้งขึ้นไปจากหัววัตถุลากชนกระจกพอชนกระจกเสร็จปั๊บลากจากจุดที่ชนกระจกผ่านจุดโฟกัสลากให้มันยาวไปเลยยาวทั้งเหนือทั้งใต้ไปเลยนะฮะลากผ่านลากมาทางนี้ชนปั๊บผ่านจุดโฟกัสมาทางนี้พอเสร็จเรียบร้อยผ่านจุดโฟกัสแล้วนะคะดูนะมันสะท้อนมาทางด้านนี้นะคะสะท้อนมาทางด้านนี้ชนปั๊บสะท้อนมาทางนี้เส้นที่2จากจุดปลายของวัตถุชนกับขั้วกระจกชนกับขั้วกระจกแล้วก็ลากเส้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาครึ่งวงกลมไปวัดครึ่งวงกลมเนี่ยมันใหญ่นักเรียนเห็นไหมคะไม้โปรก็เหมือนกันมันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเส้นมีแค่นี้ไม่พอเราก็ต่อเส้นนี้มันยาวออกไปนะเราวาดเส้นนี้โยงเส้นนี้ปั๊บเราก็โยงให้มันถอยหลังไปโยงถอยหลังจุดที่โยงถอยหลังก็เพื่อประโยชน์ในการวัดมุมนะคะวัดมุมนักเรียนเสร็จแล้วก็เอาครึ่งวงกลมไปวางนะวางแล้วก็วัดว่ามุมมันกลางกี่องศาดูว่ามุมเนี้ยกลางขึ้นไปกี่องศาไม่รู้ว่าใครจะกลางเท่าไหร่ก็แล้วแต่เธอวัดภาพเธอกับภาพครูไม่เหมือนกันก็วัดขึ้นไปของครูตรงนี้เนี่ยประมาณ
ประมาณ49องศาของครูประมาณ49องศาเมื่อมุมนี้กลาง49องศาจากเส้นนี้ไอ้รังสีที่มันชนตรงเนี้ยกระจกเนี่ยมันทะลุไปไม่ได้มันต้องสะท้อนถูกมั้ยคะมันก็สะท้อนเบนออกจากเส้นแกนมุกสำคัญ49องศาเหมือนกันนักเรียนก็วัดตรงนี้นะวางตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็วัดมุมเนี้ยขึ้นมา49องศานะ49องศาเรียนก็จุดและนักเรียนก็ลากจากขั้วกระจกเนี่ยชนเส้นนี้พอชนเส้นนี้เนี่ยกับเส้นนี้ไปเนี่ยมันจะตัดกันไหมมันจะตัดกันไหมเนี่ยตัดกันหรือเปล่าไม่ตัดเห็นไหมคะวิ่งที่หนึ่งฟ้าเส้นนี้เส้นที่สองมาเส้นนี้มันโอกาสจะตัดกันเนี่ยมันไม่มีมันจะตัดกันเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงอ่ะก็ต้องต่อถอยหลังกลับไปต่อเส้นนี้ถอยหลังกลับไปต่อเส้นนี้ถอยหลังกลับไปมันก็ไปตัดกันไหมตัดกันข้างหลังเนี่ยนี่หลังกระจกอันนี้หน้ากระจกอันนี้หลังกระจกถูกไหมคะถูกเปล่าถูกตัดกันข้างหลังกระจกจุดที่ตัดกันนี่ก็คือหัวของภาพนักเรียนก็ลากจากจุดตัดลงมาชนกับเส้นแกนมุกสำคัญตรงนี้ก็คือภาพที่เกิดจะเห็นว่าภาพที่เกิดเป็นภาพหัวตั้งตั้งเป็นภาพหัวตั้งขนาดขนาดนี่วัตถุแค่นี้ภาพแค่นี้หัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุและเกิดด้านหลังด้านหลังกระจกแคว้นภาพที่เกิดนี้เรียกว่าภาพเสมือนเพราะมันไม่ได้ตัดกันจริงมันต้องต่อย้อนกลับเราเรียกว่าภาพเสมือนเข้าใจยังทำได้ยังอ้าวยังค่ะแล้วยังไม่ได้ตรงไหนอีกล่ะคะเอาต่อเลยเร็วอีกภาพนึงเดี๋ยวไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สอนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วให้ไปฝึกความชำนาญเอาเองไปดูไปดูคำเฉลยจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนักเรียนวาดภาพเสร็จนักเรียนก็เขียนข้อความเนี่ยใต้ภาพ อย่างข้อ4เนี่ยโจทย์เนี่ยก็จะไว้หัวข้างบนและก็ใต้ลงมาก็เป็นภาพที่นักเรียนวาดและก็ใต้ภาพก็จะเป็นข้อความที่ครูขึ้นให้ตรงนี้ได้4ข้อแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันเวลาไปดูข้อที่5ลักษณะที่5การวางวัตถุ